สวัสดีครับกลับมาพบกับ AV Tech Guide Review อีกแล้วนะครับวันนี้ผม MAV Tech Guide นะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเลเซอร์โปรเจคเตอร์ระบบ3 LCD ที่ว่ากันว่ามีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเลเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวที่ผมว่านั่นก็คือ Epson EF12 นะครับโปรเจคเตอร์ที่มีขนาดแค่นี้เองนะครับแต่คราวนี้หลายท่านคงตั้งคำถามแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ว่าขนาดที่เล็กลงเนี่ยนะครับประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพคุณสมบัติต่างๆของเขาเนี่ยจะถูกย่อส่วนลงไปตามขนาดตัวได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องตามไปดูกันครับว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างตามผมไปเลยครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ขนาดอย่างเดียวนะครับที่กระทัดรัดน้ำหนักของมันเนี่ยก็กระทัดรัดตามไปด้วยนะครับน้ำหนักของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่ 2.1 กิโลกรัมนั่นหมายความว่าเราสามารถวางใช้งานเป็นแบบนิ่งๆในบ้านนะครับหรือว่าจะหิ้วมันไปใช้ที่ทำงานนะครับไปพรีเซนต์งานหรือว่าเราจะหิ้วมันไปพรีเซนต์งานที่ออฟฟิศของลูกค้าเราก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้มาดูคุณสมบัติทางด้านเทคนิคกันบ้างนะครับโปรเจคเตอร์ Epson EF12 เนี่ยสามารถฉายหน้าจอนะครับได้ตั้งแต่30นิ้วนะครับถึง150นิ้วนะครับด้วยความละเอียดระดับ Full HD 1080p นะครับด้วยความสว่างเนี่ย 1,000 ลูเมนนะครับรองรับระบบภาพ HDR10 นะครับแล้วก็มีอัตราส่วนคอนทราสต์เนี่ยอยู่ที่ 2,500,000 ต่อ1เลยนะครับด้วยคุณสมบัติแบบนี้บอกได้เลยว่านอกจากจะใช้พรีเซนต์งานได้อย่างสบายๆแล้วนะครับยังสามารถใช้งานในระบบโฮมเธเตอร์ของเราได้แบบชิลๆด้วยครับสำหรับอีกหนึ่งความพิเศษของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับก็เข้ากันกับยุคสมัยนี้เป็นอย่างดีนะครับตัวมันเนี่ยสามารถต่อ Wi-Fi นะครับเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันต่างๆจาก Google Play มาได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีระบบ Android TV built-in มาในตัวนะครับเรายังสามารถแคสนะครับภาพหรือว่าวิดีโอต่างๆเนี่ยที่อยู่บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเรานะครับจอเล็กๆเนี่ยหรือว่าบนแท็บเล็ตเนี่ยยิงตรงแบบไร้สายขึ้นไปผ่าน Chromecast หรือ MiraCast ในตัวของโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้โดยตรงเลยครับนอกจากระบบภาพแล้วก็ระบบ Android TV ที่เป็นจุดเด่นที่อยู่ในเลเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับ Epson เนี่ยยังได้ร่วมออกแบบระบบเสียงนะครับที่เป็นลำโพงสโตรเนี่ยบิวอินมาในตัวเลเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้เลยนะครับโดยระบบเสียงตรงนี้เนี่ยเอฟสันได้จับมือกับทางแบรนด์ Yamaha นะครับอีกหนึ่งผู้ผลิตเครื่องเสียงชื่อดังของญี่ปุ่นเนี่ยได้มาร่วมออกแบบระบบเสียงในโปรเจคเตอร์ตัวนี้ด้วยครับแล้วก็สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับขั้วต่อพอร์ตต่างๆอีกจำนวนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะพอร์ต HDMI นะครับที่ให้มาถึง2ชุดนะครับชุดหนึ่งรองรับ ARC หรือ Audio Return Channel ด้วยนะครับทำให้เราสามารถต่อพ่วงสัญญาณภายนอกนะครับมาฉายที่โปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นบลูเรย์นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าต่อมาจากกล่องมีเดียเพลเยอร์ต่างๆนะครับหรือว่ากล่องเซตท็อปบ็อกซ์นะครับก็สามารถต่อเชื่อมเข้ามาทางพอร์ต HDMI ที่อยู่ในโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้เลยครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขายังมาพร้อมกับอีกหนึ่งคุณสมบัติเนี่ยที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ New Normal ในยุคนี้เลยนะครับก็คือเขาจะมีซอฟต์แวร์ตัวนึงที่ชื่อว่า Epson Online Meetings นะครับที่ทาง Epson เนี่ยได้ร่วมพัฒนากับ Zoom นะครับแอปพลิเคชันชื่อดังทางด้านระบบประชุมออนไลน์นะครับเพื่อให้โปรเจคเตอร์ตัวนี้สามารถใช้ประชุมออนไลน์แบบหมู่คณะได้แบบสะดวกมากนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเพิ่มกล้องเว็บแคมนะครับที่มีไมโครโฟนในตัวเนี่ยเสียบเข้าทางพอร์ต USB-A ของเลเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้เลเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้ฉายภาพขึ้นไปนะครับพร้อมสำหรับการประชุมออนไลน์แบบหมู่คณะกับเพื่อนร่วมงานได้เลยครับโดยปกติแล้วนะครับสำหรับการใช้งานเครื่องฉายหรือโปรเจคเตอร์เนี่ยโดยเฉพาะในระบบโฮมเธียเตอร์ที่ต้องการคุณภาพมาเป็นหลักก่อนเลยนะครับเรามักจะเป็นกังวลว่าการใช้งานเนี่ยหรือว่าการติดตั้งนะครับมันจะมีความยุ่งยากอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโปรเจคเตอร์หลายๆตัวเนี่ยก็มีความซับซ้อนยุ่งยากในการติดตั้งจริงๆแต่สำหรับโปรเจคเตอร์ Epson ตัวนี้เนี่ยเขาตั้งใจออกแบบมาใ
การติดตั้งหรือว่าการเซตอัพต่างๆเนี่ยทำสามารถทำได้โดยง่ายนะครับคุณไม่ต้องเป็นโปรนะครับเป็นยูสเซอร์เป็นผู้ใช้ทั่วไปก็สามารถทำได้แต่ก่อนอื่นนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูก่อนว่าองค์ประกอบหลักๆหรือว่าขั้วต่อต่างๆที่อยู่ในเครื่องฉายตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับเริ่มจากด้านบนของเครื่องนะครับก็จะมีโลโก้ Epson นะครับแล้วก็มีโลโก้ของ Yamaha นะครับที่เข้ามาช่วยออกแบบในส่วนของระบบเสียงนะครับก็ด้านบนเนี่ยก็มีพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆหรือว่าปุ่มกดอยู่ประมาณนี้นะครับก็อันแรกนะครับตรงนี้เป็นไฟบอกสถานะการทำงานของเครื่องนะครับอันนี้เป็นปุ่มปิดเปิดนะครับส่วนอันนี้เป็นปุ่ม Blank Screen นะครับหรือดับหน้าจอนะครับเผื่อบางทีเราต้องการพักหน้าจอแล้วอันนี้เป็นปุ่มปิดเปิด Bluetooth นะครับแล้วอันนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงครับดังเบา Volume Control อยู่ตรงนี้นะครับสามารถควบคุมได้จากที่เครื่องก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูส่วนประกอบสำคัญอื่นๆนะครับเช่นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นด้านหน้าเครื่องนะครับก็อันนี้เป็นเลนส์ฉายเลนส์หลักของเขาจะฉายจากทางนี้นะครับเลนส์หลักจะออกจากทางนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นเขาจะมีเป็นกล้องนะครับระบบกล้องในตัวกล้องตัวนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยเวลาเราปรับออโต้คีย์สโตนต่างๆครับเวลาจอที่ฉายไปบางทีระวังไม่ได้ฉากมันบิดเบี้ยวไงเนี่ยมันก็จะมีระบบช่วยเราปรับโดยใช้กล้องอันเนี้ยแล้วก็มันก็ไปประมวลผลในตัวมันนะครับสะดวกมากอันนี้เป็นส่วนของการดูดลมเย็นจากข้างนอกนะครับเข้าไประบายอากาศข้างในนะครับก็มีทางช่องดูดลมเย็นอยู่ด้านหน้าเครื่องด้วยนะครับทีนี้เรามาดูด้านอื่นของเครื่องกันมาอ่ะหงายหน้าหงายหลังมาดูอ่ะนะครับตรงนี้เป็นส่วนด้านล่างของเครื่องนะครับด้านล่างของเครื่องตรงนี้เป็นส่วนสำคัญอีกจุดนึงนะครับอันนี้เป็นส่วนของตัวนี่เป็นขานะครับเนื่องจากโปรเจคเตอร์เนี่ยเพื่อจะให้ง่ายต่อการเซตอัพมันจะต้องมีขานะครับอันนี้เป็นปุ่มปลดล็อกนะครับเพื่อให้มันสามารถก้มเงยได้นะครับเนี่ยก้มเงยได้ด้วยองศาที่เหมาะสมนะครับก็เราสามารถปรับก้มเงยได้จากตรงนี้นะครับเขาจะเป็นปรับได้หลายระดับเลยนะครับนี่นะครับพอปรับเวลาเราปรับเราก็กดนะครับแล้วก็ปล่อยมานี่ถึงระดับที่เราต้องการก็ล็อกเอาไว้แบบนี้นะครับก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้การติดตั้งใช้งานหรือการเซตอัพเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องดูดลมเย็นเข้าไประบายความร้อนข้างในเหมือนกันนะครับสำหรับด้านนี้นะครับเป็นส่วนของฟิลเตอร์นะครับสามารถถอดออกมาได้นะครับก็เป็นฟิลเตอร์ที่เอาไว้ใช้กรองฝุ่นนะครับที่จะเข้าไปในเครื่องนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้หรือถอดมาทำความสะอาดได้นะครับส่วนสำคัญอีกจุดนึงนะครับก็คือตรงส่วนของขารองตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นมี3จุดเนาะขาก็ด้านหลังนี่นะครับจะสามารถถอดออกมาได้ด้วยนะครับพอถอดมาปุ๊บมันจะเป็นจุดยึดสกรูนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะถอดมาปุ๊บมันจะเป็นจุดยึดสกรูแบบนี้เพื่อให้เราติดตั้งอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวเมาส์นะครับเป็นตัวแผงยึดพิเศษนะครับอันนี้ก็สามารถซื้อเพิ่มได้สำหรับเพื่อเอาไว้ใช้ติดตั้งแบบห้อยลงมาจากเพดานนะครับหรือว่าสามารถเมาส์บนไตรพอดหรือขาตั้งกล้องได้ด้วยโดยใส่อุปกรณ์เสริมตัวนี้ยึดเข้าไปตรง3จุดนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูด้านขวาของเครื่องกันบ้างนะครับด้านขวาของเครื่องก็เป็นตำแหน่งของช่องระบายอากาศนะครับลมร้อนเนี่ยจะออกมาทางด้านขวาของเครื่องนะครับก็ออกมาทาง2ช่องนี้นะครับส่วนด้านซ้ายของเครื่องนะครับก็จะเป็นขั้วต่อต่างๆนะครับจะรวมกันอยู่ตรงด้านนี้หมดเลยนะครับเริ่มจากขั้วต่อ HDMI 1นะครับรับสัญญาณเข้ามาจากแหล่งสัญญาณภายนอกนะครับ HDMI 2ขั้วต่อ HDMI 2เนี่ยรองรับ ARC หรือ Audio Return Channel ด้วยนะครับสำหรับอันนี้เป็นขั้วต่อ USB A สำหรับต่ออุปกรณ์เสริมอย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปนะครับว่าเราสามารถต่อตัวเว็บแคมกล้องเว็บแคมเนี่ยเข้ามาทางนี้เพื่อใช้สำหรับการประชุมออนไลน์ได้ด้วยนะครับส่วนนี้ก็เป็นขั้วต่อหูฟังนะครับ 3.5 มิลนะครับก็เป็น Audio Output ได้ด้วยหรือจะเสียบหูฟังตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับขั้วต่อนี้เป็นขั้วต่อสำหรับเซอร์วิสนะครับไม่ได้ใช้ต่อสัญญาณอะไรที่เอาไว้ใช้งานตามปกติครับส่วนตรงนี้เป็นขั้วต่อรับไฟเลี้ยงเข้ามานะครับโดยต่อผ่านอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับนี่ Epson เขามีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยเป็นอะแดปเตอร์ไฟ DC 24โวลต์ 4.1 แอมป์นะครับก็ด้านหนึ่งก็เสียบเข้ากับเต้าไฟ AC ที่ผนังนะครับเต้ารับที่ผนังเอาท์พุตตรงนี้ก็เสียบเข้าทางช่องนี้นะครับนี่ก็เวลาใช้งานก็ต้องเสียบไฟเลี้ยงด้วยครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องรับอากาศเย็นนะครับดูดอากาศเย็นเข้าไปเพื่อระบายความร้อนข้างในนะครับสังเกตว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีช่องรับลมดูดอากาศเย็นเข้าไประบายความร้อนเนี่ยหลายจุดเลยนะครับเพราะว่าระหว่างใช้งานเนี่ยตัวเครื่องก็มีความร้อนพอสมควรนะครับตาม
ตามลักษณะการใช้งานของโปรเจคเตอร์โดยเฉพาะที่เป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์ด้วยนะครับสำหรับช่องด้านบนนี่นะครับท่านผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นแล้วว่ามันมีช่องๆรอบตัวเลยทางด้านบนนี่นะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ไม่ใช่ช่องระบายความร้อนนะครับรวมถึงด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้เป็นช่องระบายเสียงนะครับเป็นเสียงออกรอบๆทิศของตัวโปรเจคเตอร์นี้เลยนะครับตัวลำโพงตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ว่านะครับก็เป็นส่วนที่ร่วมออกแบบกับทาง Yamaha นะครับตัวลำโพงชุดนี้เป็นลำโพงระบบเสียงสเตอริโอนะครับมีกำลังขับรวมทั้งหมด5วัตต์สามารถใช้งานเบื้องต้นได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคุณภาพของภาพและเสียงนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่พอใจระบบเสียงที่อยู่ในลำโพงตัวนี้ก็สามารถต่อหูฟังทั้งช่อง 3.5 เมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้นะครับนี่หรือจะต่อระบบบลูทูธนะครับไร้สายไปออกชุดเครื่องเสียงหรือว่าลำโพงภายนอกก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลที่สามารถควบคุมจากระยะไกลได้ด้วยนะครับก็เป็นความสะดวกแล้วก็สังเกตนะครับปุ่มคอนโทรลบนรีโมทเนี่ยก็แทบจะเหมือนสามารถทำหน้าที่ได้ทุกอย่างที่อยู่ที่ตัวเครื่องนะครับแถมยังมีฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มมาด้วยอย่างอันนี้เป็นปุ่มปิดเปิดการทำงานนะครับอันนี้เป็นปุ่มลัดนะครับเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน YouTube นะครับหรือว่าเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันของเครื่องนะครับอันนี้เป็นปุ่มปิดเปิดบลูทูธนะครับเป็นปุ่มอันนี้เป็นปุ่มเลือก input อันนี้เป็นปุ่มเลือกทิศทางต่างๆนะครับส่วนอันนี้เป็นปุ่มเวลาเราใช้งานในส่วน Android TV ก็จะมีปุ่มแล้วรับเสียงนะครับสั่งงานด้วยเสียงพูดนะครับโดยตรงนี้ไมโครโฟนก็อยู่ตรงนี้นะครับไมโครโฟนจะเข้าตรงนี้อันนี้เป็นปุ่มกดสั่งงานด้วยเสียงพูดนะครับอันนี้เป็นปุ่มเข้าหน้าโฮมนะครับของส่วน Android TV แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มแบ็คนะครับหรือว่ารีเทิร์นย้อนหลังนะครับอันนี้ปรับเสียงวอลลุ่มคอนโทรลนะครับก็ทำได้จากรีโมทเลยอันนี้เป็นปุ่มเข้าเมนูปรับส่วนของการปรับภาพแบบเมนูลัดเข้าส่วนการปรับภาพนะครับสำหรับอันนี้เป็นปุ่มปรับภาพแบบออโต้นะครับเวลาจอบิดเบี้ยวอะไรก็จะสามารถกดปรับตรงนี้ได้ทีเดียวเลยมันจะปรับออโต้ให้นะครับส่วนนี้ก็เป็นปุ่มแบล็คสกรีนเพื่อดับหน้าจอทีนี้มาถึงส่วนของการติดตั้งใช้งานตัว Epson EF12 ตัวนี้นะครับเนื่องจากตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วก็ตัวการออกแบบเนี่ยเขาตั้งใจออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานอยู่แล้วนะครับเราสามารถติดตั้งแบบวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ฉายไปที่หน้าจอตรงๆนะครับหรือจะวางเฉียงสักหน่อยนะครับบางทีเราไม่สามารถสะดวกจะวางติดตั้งแบบว่าตรงๆเนี่ยก็สามารถวางเอียงข้างๆได้เล็กน้อยนะครับประมาณนึงแล้วก็ไปใช้ฟีเจอร์ปรับคีย์สโตนนะครับปรับออโต้เพื่อลดการบิดเบี้ยวของภาพก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันหรือเราจะวางหงายแบบนี้นะครับเพื่อฉายภาพขึ้นเพดานก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าสังเกตว่าด้านหลังของโปรเจคเตอร์เนี่ยเขาตั้งใจออกแบบให้มันไม่มีขั้วต่อนะครับหรือปุ่มกดอะไรเลยทำให้เราสามารถวางฉายมันแบบตั้งๆแบบนี้ได้ด้วยการระบายความร้อนมันก็ออกทางด้านข้างนะครับก็วางฉายบางงานนะครับเราอาจจะต้องการฉายขึ้นเพดานอย่างเช่นอธิบายเรื่องดวงดาวหรืออะไรให้เด็กๆที่บ้านก็สามารถวางฉายแบบนี้ได้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งความพิเศษนะครับโปรเจคเตอร์หลายบางตัวอาจจะฉายแบบนี้ไม่ได้นะแล้วก็จะหงายนะครับอย่างนี้ติดตั้งแบบหงายนะครับโดยใช้อุปกรณ์เสริมนะครับยึดตรงนี้แล้วก็หงายแบบนี้ก็ได้แล้วก็ไปปรับให้ภาพมันกลับด้านในเมนูปรับให้ภาพมันตรงไม่ตีลังกาก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันห้อยมาจากเพดานแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะติดตัวเมาส์พิเศษนะครับแล้วก็ยึดบนขาตั้งกล้องหรือไทพอดก็สามารถทำได้ด้วยเห็นไหมครับว่านอกจากมันเล็กแล้วก็การติดตั้งใช้งานยังทำได้หลากหลายนะครับสำหรับขนาดของจอที่เราจะฉายออกไปนะครับมันจะสัมพันธ์โดยตรงกับระยะฉายหรือระยะการจัดวางของตัวเครื่องกับหน้าจอนะครับถ้าเราวางห่างออกมามันก็จะฉายจอใหญ่ขึ้นถ้าเราวางใกล้เข้าไปมันก็จะจอเล็กลงนะครับโดยในที่นี้เนี่ยผมได้ทดลองกับจอขนาด84นิ้วนะครับก็ระยะฉายจากหน้าจอมาถึงตัวเครื่องเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1.8 เมตรเท่านั้นเองครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยที่การจัดวางนะครับมีข้อจำกัดอย่างเช่นเราอาจจะต้องวางเครื่องเอียงไปทางด้านข้างเล็กน้อยนะครับหรือว่าฉายเป็นมุมเอียงจากด้านข้างเข้ามาเนี่ยไม่ได้วางเข้าไปขนานไม่ได้วางตั้งฉากเข้าไปตรงๆแบบนี้นะครับก็
็จะทำให้ภาพที่ฉายบนหน้าจอเนี่ยมันมีความบิดเบี้ยวนะสี่เหลี่ยมก็จะไม่ได้เป็นผืนภาพเป๊ะๆก็ไม่มีปัญหาครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้มีปุ่มช่วยปรับภาพอัตโนมัติก็คือเรากดปุ่มเดียวที่รีโมทเลยนะครับระบบเนี่ยร่วมกันกับกล้องตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่กล้องตรงด้านหน้าเนี่ยที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปครั้งต้นนะครับมันก็จะช่วยปรับภาพให้อัตโนมัติเลยครับโดยใช้เวลาปรับไม่นานนะครับการปรับภาพตรงนี้นะมีผลทั้งการปรับสัดส่วนของภาพนะครับให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามากที่สุดนะครับรวมทั้งการปรับโฟกัสด้วยเรียกว่ากดปุ่มเดียวแล้วรอได้เลยง่ายขนาดนี้ครับเราแทบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยกดปุ่มเดียวออกมาภาพสวยตรงเป๊ะนะครับหรือว่าถ้าออกมาเนี่ยเรายังไม่พอใจนะครับเรายังสามารถเข้าไปปรับแบบละเอียดได้ภายในตัวเมนูตั้งค่าของเครื่องได้ด้วยนะครับสำหรับเมนูตั้งค่าอื่นๆนะครับที่เป็นส่วนของโปรเจคเตอร์เซตติ้งนะครับเป็นส่วนของการปรับภาพและเสียงนะครับตามรสนิยมหรือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งเท่าที่ผมได้ลองเล่นดูเนี่ยก็ถือว่าปรับได้หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมความต้องการเบื้องต้นพอสมควรแล้วล่ะครับอย่างในส่วนของระบบเสียงเนี่ยก็สามารถปรับเลือกใช้โหมดเสียงต่างๆตามความเหมาะสมได้ด้วยเช่นกันครับซึ่งเลือกปรับได้ตั้งแต่โหมดเสียงโรงภาพยนตร์นะครับไปจนถึงโหมดคาราโอเกะเลยครับในส่วนของระบบ Android TV นะครับก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่เข้าไปตั้งค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผ่านสัญญาณ Wi-Fi จากนั้นก็เลือกเปิดแอปพลิเคชันที่เขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วในเครื่องนะครับหรือว่าเราจะสามารถติดตั้งเพิ่มเองได้จากเมนูในส่วนของ Google Play ก็ได้นะครับหลังจากที่ได้ลองใช้งานในเบื้องต้นไปแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างประทับใจในหลายๆส่วนของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ตั้งแต่เรื่องของความยืดหยุ่นในการติดตั้งใช้งานนะครับรวมไปจนถึงการปรับตั้งค่าต่างๆในเมนูก็สามารถทำได้รวดเร็วลื่นไหลนะครับแทบไม่แตกต่างไปจากสมาร์ททีวีสมัยใหม่เลยนะครับอีกจุดนึงที่น่าประทับใจมากๆท่านผู้ชมทราบไหมครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้ใช้เวลาเปิดเครื่องนะครับแค่ประมาณ6วินาทีเท่านั้นเองครับเรียกว่ากดไปปุ๊บก็รอแป๊บเดียวนะครับการปิดเครื่องก็ทำได้รวดเร็วฉับไวซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกว่านอกจากจะใช้งานในบ้านได้สะดวกแล้วนะครับเวลาเราไปใช้งานนอกสถานที่เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเนี่ยมันคล่องตัวมากขึ้นด้วยครับมาถึงในส่วนของคุณภาพของภาพและเสียงกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้ลองใช้งานเนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมไปเลยครับว่าคุณภาพของภาพที่ได้จากโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเกินคาดของผมไปพอสมควรเลยละครับจุดแรกก็คือเรื่องของความสว่างนะครับคือในสภาพแสงปกติทั่วไปนะครับเวลาเราเปิดไฟในห้องบ้างเนี่ยก็ถือว่ามันมีความสว่างเพียงพอที่จะสู้แสงนะครับเราจะได้ไม่ต้องแบบปิดไฟจนมืดหมดนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับความคมชัดอะไรก็ยังได้อยู่หรือระดับคอนทราสต์ระดับ2ล้าน5แสนต่อ1เนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้จริงนะครับในชีวิตประจำวันนะหรือว่าเราไปพรีเซนต์ลูกค้าเราอาจจะไม่สามารถควบคุมแสงทั้งหมดในห้องได้ก็อันนี้เนี่ยก็มีความสว่างเพียงพอที่จะให้เราใช้งานได้แต่เมื่อผมเอามาใช้ที่บ้านอย่างนี้นะครับแล้วผมใช้ในโฮมเธียเตอร์แล้วผมปิดไฟในห้องหมดนะครับควบคุมความสว่างของห้องให้มันมืดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าภาพที่ได้นะครับมันก็เรียกว่าสามารถใช้งานเป็นโฮมเธียเตอร์ชั้นดีได้เลยครับก็โดยเฉพาะถ้าเราไปเทียบกับโปรเจคเตอร์ที่มีพิกัดเท่าๆกันแบบนี้นะครับเรียกว่าภาพออกมาเนี่ยเรียกว่าผมไม่ติดใจอะไรเลยครับจากที่ผมได้ลองใช้งานมาระยะหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการใช้งานเป็น อยู่ในโฮมเธียเตอร์ที่บ้านของผมนี่นะครับผมบอกได้เลยครับว่า Epson EF12 เนี่ยสอบผ่านทั้งในเรื่องของความคมชัดนะครับความสว่างสีสันที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่องของการตอบสนองต่อภาพเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยหรือโมชั่นของเขาเนี่ยมันดูลื่นไหลสบายตามากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่ว่ามันฉายที่ความละเอียด Full HD 1080p นะครับไม่ได้เป็นระบบความคมชัดแบบ 4K เหมือนในสมาร์ททีวีเนี่ยแต่ต้องอย่าลืมว่ามันฉายที่หน้าจอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นการฉายสะท้อนไปบนหน้าจอฟีลลิ่งที่ได้เนี่ยมันเลยให้ฟีลลิ่งที่เหมือนโรงหนังหรือเธียเตอร์มากกว่าการดูจากจอทีวีโดยตรงครับแล้วก็เมื่อเราพิจารณาเรื่องของสีสันนะครับตัวนี้เนี่ยผมถือว่า Epson เนี่ยให้ภาพออกมาเนี่ยสีสันเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับโอเคว่าเวลาในฉากมืดนะครับหรือ Back Level เนี่ย
เขาอาจจะไม่ได้ดำเข้มดำลึกสนิทเหมือนกับพวกจอดิสเพลย์ที่เป็น OLED นะครับหรือเป็น Mini LED สมัยใหม่แต่ด้วยคอนทราสต์เรโชที่สูงถึง 2,500,000 ต่อ1เนี่ยมันทำให้เวลาใช้งานจริงเนี่ยข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นนะครับมันทำให้เราสามารถมองข้ามมันไปได้ไม่ยากเลยครับแล้วก็ยิ่งเมื่อได้เห็นการถ่ายทอดสีสันที่เป็นธรรมชาตินะครับผมยืนยันได้เลยครับว่าเครื่องฉายตัวเล็กๆรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้งานเพื่อความบันเทิงในบ้านได้สบายๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กๆด้วยกันนะครับเทคโนโลยี3 LCD ของ Epson นะครับที่แยกแผงพาแนลตามแม่สีไม่ต้องอาศัยคัลเลอร์วิวมาเป็นตัวแบ่งแยกสีเหมือนในระบบโปรเจคเตอร์ที่เป็น DLP เนี่ยมันทำให้คนที่ไวกับเรนโบว์เอฟเฟคหรือว่าเหลือบสีลุงที่หางตาแบบผมเนี่ยสามารถรับชมภาพที่ได้จากโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้ด้วยความสบายตาสบายใจจริงๆครับทางด้านระบบเสียงนะครับนี่ก็เกินคาดเช่นกันครับตอนแรกผมไม่เชื่อนะครับว่าลำโพงตัวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในโปรเจคเตอร์แค่นี้นะครับมันจะให้เสียงออกมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคมันอาจจะไม่ได้กระหึ่มเหมือนระบบเสียงในโฮมเธียเตอร์แบบเต็มระบบนะครับเรียกว่าสำหรับการประชุมสัมมนาในกลุ่มย่อยๆเล็กๆนะครับหรือว่าการพรีเซนต์งานที่มีคนนั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่เกิน10ถึง20คนเนี่ยเรียกว่าเสียงที่ได้จากลำโพงตัวนี้นะครับได้ทั้งความเสียงดังฟังชัดนะครับเรียกว่าเอาอยู่สบายๆครับจริงๆเวลาใช้งานที่บ้านนะครับเป็นโฮมเธียเตอร์เนี่ยถ้าเราไม่ได้คาดหวังว่าเสียงจะกระหึ่มเหมือนลำโพงเต็มระบบหรือว่าซาวด์บาร์ที่แยกซับวูฟเฟอร์นะครับเสียงที่มาจากลำโพงในตัวของ Epson EF12 เนี่ยผมค่อนข้างรู้สึกเกินคาดนะครับว่า1คือมันให้ความดังได้ประมาณหนึ่งนะแล้วก็เสียงก็มีเนื้อประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่โอเคเสียงทุ้มมันอาจจะไม่ได้เท่าชุดลำโพงเต็มระบบนะอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกค่อนข้างทึ่งมากๆคือตัวมิติเสียงนะครับผมนั่งห่างเวลาที่ผมนั่งห่างจากตัวเครื่องไม่มากนะครับเช่นห่างมาไม่เกิน1เมตรเนี่ยมิติเสียงเนี่ยมันมีมิติเสียงด้วยมันมีมิติมันมีเรื่องของซ้ายขวาการแยกความโอบล้อมได้ประมาณนึงเลยนะจริงๆแต่มันอาจจะไม่ได้เท่าชุดลำโพงเซอร์ราวด์จริงๆถ้าท่านผู้ชมยังนึกไม่ออกว่ามันจะได้ประมาณไหนนะครับตอนนี้ถ้ามีหูฟังนะครับหยิบหูฟังมาใส่เลยแล้วไปลองฟังกันดูครับมันได้ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะมาบอกว่าเลเซอร์โปรเจคเตอร์ระบบ3 LCD ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับเรามาสรุปฟีเจอร์คร่าวๆคุณสมบัติคร่าวๆของโปรเจคเตอร์ตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับ Epson Epic Mini EF12 นะครับสามารถฉายบนหน้าจอได้ขนาดตั้งแต่30ถึง150นิ้วที่ความละเอียดระดับ Full HD 1080p นะครับแล้วก็ตัวหลอดกำเนิดแสงแบบเลเซอร์ที่อยู่ในโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมีอายุใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางผู้ผลิตเขาบอกว่าถ้าเราเปิดใช้งานโดยเฉลี่ยวันนึง 3.15 ชั่วโมงนะครับจะสามารถใช้งานได้นานถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะต้องเปลี่ยนอะไหล่ชุดใหม่เข้าไปแทนอีกจุดนึงก็คือการออกแบบที่กระทัดรัดนะครับน้ำหนักเบาก็มีความคล่องตัวทั้งในแง่ของการติดตั้งและการใช้งานนะครับอัตราส่วนคอนทราสต์ก็เป็นอีกจุดเด่นนึงนะครับของระบบเลเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็คือ
อัตราส่วนคอนทราสต์เข้าอยู่ที่2,500,000ต่อ1นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับจะต่อหูฟังบลูทูธภายนอกหรือว่าจะเชื่อมต่อลำโพงหรือว่าระบบเสียงที่เป็นบลูทูธภายนอกก็ได้ด้าน input นะครับมีช่อง HDMI มาให้ถึง2ชุดนะครับแล้วก็ HDMI ตัวเนี้ยรองรับการเชื่อมต่อกับสัญญาณภาพระดับ 4K ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีระบบAndroid TV ในตัวนะครับพร้อม Chromecast Built-in มาในตัวด้วยครับแล้วก็อีกหนึ่งคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นมาตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับก็คือน้ำหนักที่อยู่ที่ 2.1 กิโลกรัมซึ่งถือว่าสามารถเคลื่อนย้ายนะครับหรือว่าพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้สะดวกด้วยครับปัจจุบัน Epson Epic Mission Mini EF12 เครื่องนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ 35,900 บาทนะครับสำหรับผมเท่าที่ได้ลองเล่นมานะครับผมถือว่าราคาเนี้ยถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเพราะว่าเราสามารถใช้เครื่องฉายตัวนี้เนี่ยได้ทั้งเป็นความบันเทิงส่วนตัวเป็นโฮมเธียเตอร์ที่บ้านเรานะครับแล้วก็ยังสามารถหยิบไปใช้งานในชีวิตประจำวันของหลายๆท่านได้ด้วยก็คือสามารถใช้งานครอบคลุมนะครับแล้วก็คล่องตัวได้ทั้งในส่วนของความบันเทิงแล้วก็ในส่วนของการทำงานได้ด้วยครับโดยเฉพาะเมื่อผมหยิบโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมาใช้งานในระบบโฮมเธียเตอร์เนี่ยเรียกว่าผมได้รับรู้นะครับถึงส่วนที่ Epson จัดเต็มมาในส่วนของระบบภาพนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นระบบ3 LCD หรือว่าในส่วนของเลเซอร์โปรเจคเตอร์เนี่ยมันทำให้ภาพที่ได้จากเครื่องฉายตัวเล็กๆตัวนี้เนี่ยมันมีความโดดเด่นนะครับแตกต่างแล้วก็เหนือไปกว่าโปรเจคเตอร์ตัวเล็กๆโดยเฉพาะในกลุ่มราคาประหยัดจนถึงราคาปานกลางตัวอื่นอันเนี้ยเป็นจุดนึงที่ Epson ตัวเนี้ยทำได้โดดเด่นจริงๆครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถสอบถามนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือตามลิงก์ที่ผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบใจคลิปวิดีโอรีวิวของเรานะครับของทาง AV Tech Guide นะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe เพื่อติดตามช่องของเราด้วยนะครับหรือว่าติดตามเราทั้งได้ทั้งสื่ออื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ avtechguide.com นะครับที่แฟนเพจ Facebook avtechguide นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปด้วยภาพสวยๆจากโปรเจคเตอร์ Epson Epic Vision Mini EF12 เครื่องนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ